สวัสดีครับไม่มีใครที่ไม่รู้จักสิทธังบัวทองดารามีชื่อเสียงมากความสามารถกับตำนานใหม่ที่เป็นกระแสยอดฮิตกับคำว่าส้มหยุดจากที่หลายหลายคนเห็นเธอในมุมจริงจังกับการทำงานการแสดงการถ่ายแบบวันนี้เราจะพาไปชมในมุมร้องเพลงเมื่อเธอเข้าประกวดในรายการคิดดูสงครามเพลงเงินล้านช่วงตามหาเงาเสียงโดยที่เธอมาในเงาเสียงของแอดคาราบาวพร้อมกับร้องเพลงเดือนเพ็ญเมื่อเธอเริ่มร้องก็ทำให้หลายๆคนตกตะลึงโดยเฉพาะพี่แอดที่นั่งฟังอย่างตั้งใจจู่ๆก็มีช็อตน้ำตาไหลจนต้องรีบเช็คทันทีซึ่งงานนี้พี่แอดเปิดเผยเหตุผลทำให้น้ำตาไหลไว้ว่าสิตังเป็นคนเข้าใจความหมายอารมณ์ของเพลงได้ดีถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆเลยยิ่งทำให้ผมนึกถึงอดีตที่เคยผูกพันจนน้ำตามันไหลออกมาซึ่งทั้งหมดนี้เขาแสดงออกมาในแบบที่ผมทำไม่ได้สำหรับด้านสิตังเจ้าตัวเผยว่าภูมิใจที่ได้มาร่วมรายการร้องเพลงซึ่งไม่ได้มีความรู้เรื่องของเพลงมาก่อนก็จะเป็นประสบการณ์ที่จะจำไว้จนวันตายเลยทีเดียวล่ะค่ะ